มีค่ะมีจ้าเอ๋โอ้ก่อนนี่สวยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไปจ้าไปเก็บเห็ดที่แจงได้พ่อไว้เมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะจ้ามาลุ้นกันเนาะค่ะเนาะว่าเป็นเห็ดอีหยังค่ะพี่น้องจ้าหม่องเก่าคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าขอนทองคําของแจงค่ะเห็ดหัวหมีเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ที่แจงเคยมาเก็บเนาะมาค่ะเพื่อนๆมาลุ้นกันว่าแจงพ่อเห็ดหยังเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะน่ะเพื่อนๆเห็นบ่นี่อันนี้เป็นเห็ดอันปะการังเด้อค่ะนะคะดีใจนึกว่ามันสัตว์ป่ามากินก่อนแล้วค่ะเอาละค่ะเฮามาเก็บเลยค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะมาเก็บเอาตอนที่เขายังอ่อนๆอยู่เนาะค่ะเนาะเอามือเก็บง่ายก่อนอากาศมันหนาวค่ะเพื่อนๆอากาศหนาวเด้อค่ะบ้านแจงอ่ะหนาวแล้วแต่แจงก็อยากตัดขาเนาะเพื่อนๆสรุปว่าเอามือเก็บหนังง่ายก่อนค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะเอามือเก็บเราเอาอู้ขอโทษเนี่ยค่ะค่อยไปตัดขาตัดยังเอาสัวสิมาตัดขาอยู่นี่ก่ะโอ้ยนี่เด้อค่ะเห็ดปะการังอ่อนๆอยู่จ้ะซุ้มนั่นกะกำลังสีใหญ่แจงมาเก็บหน่อยไปหรือเปล่าเนาะนี่เนาะบ่ดอกเนาะพี่ค่ะบ่ดอกเนาะเพื่อนๆเนาะอ่อนๆล่ะมันแซ่บสีก็จะแม่นขึ้นสีใบไม้เนาะหลอดพ่นอันสายตาของสัตว์ป่าได้จังไดเนาะนี่เนาะแจงสิเก็บไปย้ำใส่อันทั่วภูค่ะพอดีเมื่อวานนี่แจงไปอันซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนซุปเปอร์มาร์เก็ตแจงอันไปได้ทั่วภูมาค่ะเพื่อนค่ะน้อยๆอยู่น้อยๆก็สิเอาแต่ว่าก็สิจมไว้อยู่ดอกนี่ค่ะนี่ตะเขาสีบ่คะมันหนาวแล้วแม่มันหนาวแล้วมีตะเขาสีสีแห้งกรอบไปแล้วถ้าบ่เก็บนี่เห็ดป่าค่ะเพื่อนๆอันนั้นแจงบ่ฮู้จักนี่ค่ะเกิดพอได้เก็บค่ะเกิดพอได้ว่าแม่นแม้เมื่อวานนี่แจงเห็นหนาก่อนนี่เด้เอ็มก่อนแสดงว่ามีสัตว์ป่ามากินอันนี้ยังส่งเป็นสดๆอยู่ค่ะเพื่อนอันนี้ในป่าบ้านแจงกับมีเด้อแจงกับพ่อแต่ว่าแจงท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ค่ะท่านได้มีคนพาไปตอนนี้แจงก็ยากเด้อค่ะยากตอนนี้แจงยากไอ้จัดของให้มันเข้าที่เข้าทางเด้อค่ะเพื่อน
แจงกับย่ายเขาไปอยู่ในบ้านใหม่เด้อค่ะย่ายเขาไปแล้วเพื่อนสรุปว่าแจงนี่เก็บเหลือจากสัตว์ป่าเด้อค่ะอุ้ยพยายามที่สิบ่อันนี้หลายเนี่ยค่ะบ่อยากไปอันนี้เพิ่นหลายหมอดหมอดเฮาอยู่ป่าเนาะค่ะเนาะเฮาอยู่ป่าเฮาก็ฮักธรรมชาติธรรมชาติก็ฮักเฮาเด้พี่น้องเพื่อนๆจ้ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณอู้เขียวเขียวดีเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอนทองคําขอนทองคําเด้อค่ะเด้อจักหน่อยก็ว่าเป็นเห็ดนางลมแล้วนี่ขอนนี่จ้ะไปค่ะไปอันซองเห็ดอันอย่างก่อเห็ดหัวหมีต่อค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็ดหัวหมีเด้อค่ะเพื่อนๆอย่าสับสนเด้อระหว่างเห็ดหัวหมีกับเห็ดปะการังคนละเห็ดกันเด้อค่ะเนี่ยค่ะที่จริงน่ะเขาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเด้แจงก็มาเอารอบ2เด้แต่ว่าแจงหาบ่ได้เฮ็ดคลิปจ้ะแล้วก็รอบที่3ว่าสิมาเอาแต่ว่าหังบ่ทันสัตว์ป่าค่ะสัตว์ป่าเขาไว้ก่อนแจงค่ะเนี่ยก็แบ่งกันกินเนาะค่ะนี่เห็นบ่แจ้งให้เบิ่งเด้อค่ะเนี่ยมีแต่ห้อยสัตว์ป่ามากินเด้อค่ะเพื่อนๆนี่แจ้งเห็นใบนะกอใหญ่เด้ค่ะกำลังสวยเลยแต่ว่าพอแจ้งสิมาเอาสัตว์ป่ากินไปเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นบ่แซ่บเด้อค่ะเห็ดอันนี้แซ่บเดี๋ยวเนี่ยค่ะจังสีเดี๋ยวเขาก็เป็นเสียเฮาเด้อค่ะปีหน้าเขาก็สิเกิดขึ้นมาใหม่ไปค่ะเฮาไปรุ่นกันเนาะว่าในโพงในขอนใหม่น่ะยังมีเห็ดหัวมีเหลือบ่ไปค่ะมารุ่นค่ะเพื่อนๆมารุ่นกันเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นบ่นี่มีค่ะมีแต่ว่าแจงบ่เก็บเด้อค่ะแจงปล่อยไว้เขาเป็นเสื้อค่ะปีหน้าเขาจะได้เกิดให้แจงกินอีกเนาะค่ะเนาะอุ้ยดีนะที่รอดพ้นสายตาสัตว์ป่าเนี่ยอยู่ในโพงเนี่ย จ้าให้เบิ่งนี่เฮ็ดเพิงนี่แจงบ่เก็บเด้อค่ะเห็นบ่มีนางมาเจาะเขาแล้วแจงบ่เก็บเพราะว่าหลายแล้วแจงบ่มีอันหม่องแซ่แข็งแล้วค่ะแจงก็เลยเซาเก็บความจริงน่ะดอกที่เขาเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีหลายเด้อค่ะแต่ว่าแจงบ่เก็บก็แซ่บอยู่ด้วยค่ะแจงมากกินดอกอ่อนๆดอกตุ่มๆนะคะไปค่ะไปเพื่อนๆกลับบ้านจ้ะเบิ่งดูล่ะค่ะสัตว์ก็คือสัตว์เนาะค่ะกินเขาก็กินแบบคือว่าล่ะเขาเป็นสัตว์เอาเพื่อนๆแจงพ่อผักติ่วฝรั่งค่ะอุ๊ยผักอันนี้นี่อันกินกับอาหารอีสานกระแซบเด้อค่ะเอ้ยเรากะเอาใส่แกงเห็ดกระแซบเขาสิมีรสชาติอันสมๆเปรี้ยวๆเด้อค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะแจงสิเก็บไปใส่แกงเห็ดบางนี่เก็บได้ค่ะบางนี่เก็บได้เพราะว่ามีสารเคมีค่ะอยู่ในเทรลกับเพื่อนๆโชคดีแถวว่าพักเนี่ยค่ะนี่ค่ะผักติ่วฝรั่งเนี่ยค่ะผักคือมาเกิดย้ำมันย้ำนี่เนาะเนาะโอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยแม่นหมดเลยค่ะนี่แป๊บหนึ่งนะค่ะแจงลาวเอาก่อนเอาผักแซ่บพ่อแม่นหยังดอกค่ะพอดีแจงได้ปลาลาดสับมาจากพี่นาค่ะปลาลาดแซ่บแจงสิเอาไปกินกับปลาลาดสับพร้อมอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแจงเก็บนี่แจงยังได้กินกินความเปรี้ยวของไอของผักอันนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเอาคือหกแท้กินเปรี้ยวมันออกมาเลยค่ะพอแล้วล่ะถ่ายเขาใหญ่กว่านี้ก่อน
เพื่อนๆแจงพ่อเฮ็ดค่ะแต่ว่าแจงบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังเด้อนี่สงสัยขออนุญาตได้เฮ็ดเด้ออือโอ้มันเฮ็ดอีหยังหือนี่แม่เดี๋ยวเด้อค่ะแจงขอดมเบิ่งแป๊บนึงกินเขาก็มีความหอมเด้ค่ะบ่ขิวบ่เหม็นคือจังเฮ็ดพิษนี่ถ้าเฮานี่โอ้กินเขาสิแบบบ่โอเคเด้ค่ะแต่ว่าอันนี้กินเขาโอเคอยู่สงสัยเฮ็ดอีหยังหนอเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอันเดียวกันเด้นี่แจงว่าอันเดียวกันเฮ็ดคุณซ้ายแจงบ่แม่นเด้อเฮ็ดคุณซ้ายบ่แม่นลักษณะจังซี่เพื่อนๆเอ๊ะอีหยังหนอเนาะต้องไปหาข้อมูลแล้วเอ้าเอาไว้นี่ล่ะเนี่ยล่ะค่ะเพื่อนๆใบไม้ก็ล้นคักแล้วเด้อจ้าเด้อจักหน่อยก็ว่าฤดูใบไม้ผลิหลายเดือนอยู่ดอกค่ะจ้านี่ล่ะเหลืองอร่ามนะคะเสียงสัตว์เข้าห้องเพื่อนๆแจ้งว่ามันเห็ดนางลมล่ะค่ะไปเบิ่งใกล้ๆค่ะเพื่อนเห็ดนางลมอีหลีจ้าว้ายมาแล้วเห็ดแซ่บค่ะอันนั้นก็แม่นค่ะหึจังได๋หึเก็บดูกว่าเนาะค่ะเนาะเก็บเดี๋ยวสิบ่ทันสัตว์ป่าค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนอุ๊ยมีสัตว์ป่ามากินแล้วเก็บเนาะค่ะเนาะเก็บว้ายกำลังงามๆค่ะเพื่อนๆอันนี้นี่อันแจงเอาไว้ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆแจงกะสิฮอดบ้านแล้วเด้อค่ะเด้อกะแจงขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อทุกกำลังใจจากเพื่อนๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมกันติดตามคอมเมนต์แล้วกะทุกไลค์ค่ะแล้วกะขอบคุณทุกการกดแชร์เด้อค่ะมาเด้อคนเอ้ยมีคนแชร์คลิปของแจงจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเสียงกบห้องค่ะกะอีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะไอตามที่แจงเคยเว้าว่าเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนาะตอนนี้แจงก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเด้อค่ะเด้ออันเรากะมีเพื่อนๆบางท่านเนาะค่ะเนาะเพิ่นอยากเห็นภายในบ้านของแจงว่าซั่นว่าอันตะกี้แจงก็ว่าเดี๋ยวแจงสิถ่ายให้เบิ่งเด้อจังซี่นะอันวันนี้ค่ะของที่แจงเอาไปฝากไว้เนาะที่แจงเคยเว้าเนาะว่าได้กลับมาอยู่น้ําแจงแล้วแล้วมันมีข่าวของในบ้านนะคะบัดนี้คุณสามีแจงเพิ่นบ่อนุญาตค่ะเพิ่นว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะแจงว่าซั่นว่าเพราะว่าอยู่นี่มีขโมยด้วยค่ะเพื่อนๆมีขโมยเข้ามาแล้วก็เพื่อนๆจําทางเข้าบ่ประตูหัวทางเข้าที่แจงไปทาสีนะที่แจงเป็นอาสาสมัครไปทาสีนะคะนั่นล่ะค่ะขี่ขโมยงัดเขามาด้วยค่ะเขามายังมื้อคืนค่ะเขามาตอนเที่ยงคืนผู้ชาย2ผู้หญิง1เอารถทรัคนะคะรถบรรทุกนะคันบักใหญ่เขามาค่ะเพื่อที่สิมาลักเอาของคนบัดนี้กล้องวงจรปิดนะคะจับภาพได้ค่ะแต่ว่าขากลับก็ได้เด้อค่ะขากลับก็จับได้แต่ว่าเขาบ่ได้ของไปอาจสิเขามาแล้วแบบว่าไอ้คนที่กำลังสร้างบ้านเนาะค่ะเขาเจ้าก็มาอยู่นี่ได้ค่ะมาอยู่ที่ไผที่มันเพื่อเฝ้าของมันบ่คือจังแจงนั่นล่ะนั่นล่ะค่ะก็บ่ได้หยังออกไปค่ะนั่นล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอันคุณสามีของแจงเพิ่นว่านอกจากเฮ็ด YouTube ซื้อออนไลน์เนาะมันก็ไปทั่วเนาะเพิ่นก็บ่อยากให้นั่นล่ะค่ะบ่อยากให้เป็นอีหยังที่ลอดตาลอดใจสำหรับฝรั่งที่เป็นขี้ขโมยหรือฝรั่งมือไวเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าเสียงนกห้องแจงกะขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่แจงเคยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวแจงสิให้เบิ่งเด้อค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะมันกะข้างในมันกะบ่ได้เลิศหรูอลังการงานสร้างดอกค่ะมันกะธรรมดาทั่วไปคือบ้านคือเมืองเพิ่นนั่นล่ะจ้ากะเป็นบ้านสำหรับไว้เกษียณเนาะค่ะเนาะกะ
ทั่วไปละค่ะสำหรับคนที่มักชีวิตเรียบง่ายนะคะเนาะสำหรับแจงกับสามีแต่ว่าแจงก็เน้นอยู่ว่าขอให้บ้านต้องสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ภายในบ้านต้องมีกลิ่นหอมค่ะเป็นบ้านที่มีพลังงานดีๆอยู่น้ำจังสินนะคะเนาะนั่นล่ะเน้นค่ะแต่ว่าความหรูหราอย่างกระบอกหรอกค่ะก็คือบ้านคือเมืองเพิ่นล่ะค่ะเนาะจ้าแจงก็เป็นคนที่ว่าเรียบง่ายค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะเพื่อนๆจ้าจังใดแจงก็ขอจบคลิปสำนี้เด้อค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย